สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักถักทุกคนนะคะคลิปนี้จีชวนถักดอกพองๆในแบบจีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้จีใช้ไหมพรมยี่ห้อวีนัทนะคะเข็มสีทองเบอร์4/0ค่ะเริ่มต้นให้คล้องไหมเป็นวงกลม2 รอบนะคะตามภาพเลยค่ะเหมือนคล้ายๆเป็นเลข6อะค่ะ2 รอบดึงไหมเข้ามาในวงกลมนะคะเพื่อล็อกค่ะจากนั้นควักธรรมดาทั้งหมด5 ครั้งนะคะ5 ครั้งก็คือ5 กลีบนั่นเองค่ะนับไปนะคะ1 2 3 4 5นะคะให้ครบแล้วก็ดึงไหมนะคะให้ตรงกลางไม่เป็นรูจากนั้นคล้องห่วงที่1กับห่วงที่5เข้าด้วยกันค่ะเป็นวงกลมกับโซ่1 ครั้งแล้วก็ตัดเลยนะคะเลือกสีไหมตามใจชอบเลยนะคะเพื่อเปลี่ยนสีเพื่อความฟุ้งฟิ้งของเราแทงไปที่ควักธรรมดาหลักที่1นะคะดึงไหมขึ้นมาค่ะถักไป4 โซ่นะคะแล้วพันหัวเข็ม1 ครั้งค่ะปลดทีละ2 ห่วงนะคะแล้วเหลือห่วงสุดท้ายไว้ค่ะเพื่อรวบพร้อมกันในหลักที่6ค่ะทำทั้งหมด6 หลักนะคะพันหัวเข็ม1 ครั้งแล้วก็ปลด2ค่ะถ้าดูไม่ทันก็รบกวนย้อนนะคะเมื่อได้6 หลักแล้วนะคะก็รวบพร้อมกันเลยค่ะพันหัวเข็ม1 ครั้งแล้วรวบเลยค่ะถักโซ่1 ครั้งนะคะจากนั้นก็ถักโซ่อีก3 ครั้งค่ะไปควักธรรมดาในหลักถัดไปนะคะก็คือทำกลีบถัดไปนั่นเองควักธรรมดาค่ะเราขึ้นโซ่ไปอีก3นะคะไหมยี่ห้อวีนัทมันจะเส้นเล็กกว่ายี่ห้ออีเกิลหน่อยอะค่ะถ้าเป็นยี่ห้ออีเกิลจีจะใช้แค่2 ห่วงแต่ว่าด้วยความที่วันนี้ใช้ไหมวีนัทก็จะเป็น3 ห่วงค่ะถักซ้ำไปนะคะทั้งหมด5 กลีบค่ะThank you.
ที่จบงานด้วยการควักธรรมดานะคะที่กลีบแรกค่ะแล้วก็หนึ่งโซ่เพื่อตัดไหมนะคะล็อกไหมใช้นิ้วดันตีบดอกให้มันพองออกมานะคะจากที่มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในตอนแรกตัดไหมค่ะตัดเสร็จเราก็ทิ้งเลยนะคะไม่วางไว้เกะกะมันจะสกปรกแล้วก็ลบในภายภาคหน้าเมื่อมันสะสมกันในปริมาณเยอะๆนะคะเสร็จแล้วค่ะสวยงามช่วงแรกจะเป็นการถักแบบเปลี่ยนสีใหม่ตรงเคสอนะคะแต่ว่าอันนี้ที่จะถักให้ดูว่าถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนสีเคสอนเนี่ยถักยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เข้าใจแล้วก็ข้ามจุดนี้ไปได้เลยนะคะอันนี้จีถักให้ดูเฉยๆค่ะThank you.
คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบถูกใจวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปยังโลกโซเชียลด้วยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆของ Channel ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ